วันนี้ครูเทมีอีกหนึ่งประโยคที่ใช้บ่อยมากๆมาฝากพวกเราทุกคนซึ่งก็คือประโยคนี้เลยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงละเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วเช่นใช้ตอนเรากลับบ้านก็ได้สมมติเพื่อนเราแม่เราครอบครัวโทรมาว่าใกล้ถึงหรือยังลูกใกล้ถึงหรือยังตัวเองใกล้ถึงหรือยังที่รักก็ตอบไปว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงละ่าพูดยังไงทางภาษาอังกฤษทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษก่อนเลยก็คือ I will be there soon, I'll be there soon. คำว่า I will เราสามารถควบไปได้ว่า I'll, I'll เป็นตัว I, apostrophe หรือ comma ข้างบนตรงนี้แล้วก็ L, L เนาะอันนั้นจะเป็นตัวย่อครูเท่ก็ชอบพูดตัวย่อ I'll be there soon, I'll be there soon หรือพูดเต็มๆ I will be there soon I will be there soon. แบบาี้า็ไั้อาาจิน我马上就到了我马上就到了คำว,ว่ามาชั่งก็คือเร็วๆนี้ก็คือ soon นั่นเองชอบใช้คู่กับคำว,ว่าจิ้วจุดจๆๆุดจุดละ马上งจุดจุดจุดลคำว,ว่าจิ้วตรงนี้ก็คือก็อเป็นคำเน้นเป็นคำช่วยเน้นความหมายเข้าไป เนาะไม่มีความหมายแปลเป็นตรงตัวแต่ว่าเป็นตัวช่วยเน้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือก็เต้าในที่นี้คือ arrive ก็คือถึงภาษาอังกฤษในที่นี้เราสามารถพูดได้ว่า I will arrive soon แบบนี้ก็ได้ arrive ใช้คำว่า arrive ก็ได้ be there ก็คือถึงที่นั่น be แปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมในที่นี้คืออยู่ อีกแป๊บหนึง่งฉันก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็คืออีกแป๊บหนึ่งก็ถึงที่นั่นละความหมายนี้โอเคเนาะภาษาจีนอีกทีก็คือหม่าช่างจิวจุดจุดจุดเล่ชอบใช้แบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนคําตรงนี้ออกไปได้เอาเป็นคําใหม่เข้ามาเช่นว่หม, <า S 2> ม่าช่างจิ่วช่างเครื่อเลแบบนี้ก็ได้อีกแป๊บหนึง่งฉันก็จะเริ่มเรียนแล้วหรือว่หม่าช่างจิ่หวหุ่ยเ อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านแล้วแบบเนี้ยเป็นต้นนี่คือการเรียนภาษาแบบทางลัดคือเราเรียนเป็นประโยคแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะบางคําเราก็จะได้ความหมายใหม่ประโยคใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโอเคเนาะเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันอีกทีอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงละก็คือ I will be there soon I'll be there soon 我马上就到了我马上就到了สำหรับความลับในการเรียนภาษาแบบก้าวกระโดด แบบที่ง่ายๆสบายๆและได้ผลไวครูเทก็มีบอกเต็มๆแชร์เต็มๆแบบไม่กักในคอร์สออนไลน์เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดของคนสำเร็จใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาสมัครเรียนกับครูเท่ได้เลยมีราคาพิเศษให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ